จึงเต็มไปด้วยเรื่องราวของศาสนาถึงขนาดกล่าวกันว่าในกรุงกัตมันดุเนี่ยที่อยู่ของเทพเจ้ามากกว่าที่อยู่ของมนุษย์มีศาลเล็กศาลน้อยที่บูชามากมายมหาศาลครับท่านอาจารย์มีเทคนิควิธีในการเข้าถึงชุมชนด้วยนะวิธีการอย่างนี้ทำยังไงบ้างครับโครงการที่กำลังทำอยู่ขณะนี้ที่เนปาลครับนะเรามีโครงการช่วยประชาชนระดับรากหญ้าคือหน้าหนาวครับเรามีผ้าห่มหิวโหยเรามีกองทุนข้าวสารครับออกไปช่วยเหลือนะแล้วก็จัดเรื่องการศึกษาออกไปส่งเสริมสนับสนุนครับให้การศึกษาให้ทุนการศึกษาทั้งระดับล่างระดับกลางระดับสูงครับนะนอกจากนั้น เรายังออกไปดูแลทั้งด้านความเจ็บป่วยคนที่เจ็บป่วยที่พอช่วยตนเองได้เรามีตู้ยาครับมีคลินิกยาเล็กๆนะไว้ให้มารับยาครับจากเรางั้นพระธรรมทูตเนี่ยออกมาทำงานเนี่ยครับต้องเป็นสื่อที่เราสามารถออกไปสร้างความสัมพันธ์ทางศาสนาได้ทั้งหมดครับอย่างที่ลุมพินีเนี่ยเรามีวงรอบของลุมพินีครับมีพุทธศาสนาต่างนิกายทั้งต่างประเทศครับทั้งเขมรเวียดนามมองโกเลียญี่ปุ่นแล้วนี่เป็นต้นเยอรมันแล้วนี่เป็นต้นมากมายนี่ก็เราก็มีเวลาก็นั่งคุยกันเรื่องการจะพัฒนาโลกยังไงการจะทำ world peace ยังไงให้โลกสันติภาพยังไงไม่พอเวลาก็มีงานข้างนอกมีการประชุมนะเราก็ออกไปก็มีหลายๆศาสนาได้คุยกันได้รู้เรื่องกันได้ทำความเข้าใจกันงั้นการพบปะเจอพูดคุยกันบ่อยๆนั้นเป็นไฮเวย์ที่ไปสู่สันติภาพโดยนำสันติธรรมไปได้ดีที่สุดเราใช้วิธีการที่ว่าสงวนจุดต่างแสวงหาจุดร่วมอะไรที่ร่วมกันได้เราเอามาร่วมกันอะไรต่างกันเราต่างคนต่างเก็บ นะงั้นเวลาที่เราแจกผ้าห่มเนี่ยมีทุกศาสนานั่นแหละมารับงั้นมุสลิมอยู่ข้างๆวัดเนี่ยนะทั้งหมดเนี่ยเวลาเขาสวดมนต์เนี่ยแต่ก่อนเนี่ยก็หันลำโพงมาเสียงดังนะแต่พอเรารู้จักกันแล้วเนี่ยไอ้คนเรารู้จักกันคุยอะไรฟังกันนะรู้จักกันหรือถ้าหากเขาสามารถพัฒนารู้จักขึ้นอะไรว่าชอบกันเนี่ยนะเมื่อคนชอบกันแล้วเนี่ยเขาไม่รังแกกันโดยที่ให้เกิดความสะเทือนใจไม่มีมุมที่จะเดือดร้อนสร้างความร้อนให้แก่กันนั้นเราจึงใช้หลักของศาสนาเนี่ยเป็นสื่อประสานสันติภาพโดยสันติธรรมปัจจุบันวัดไทยลุมพินีจึงมีโครงการก่อสร้างศาสนสถานอย่างต่อเนื่องโดยงบประมาณของแผ่นดินและทุนทรัพย์ที่ผู้ศรัทธาร่วมบริจาครวมถึงโครงการช่วยชาวเนปาลด้วยโดยเฉพาะโครงการสร้างโรงพยาบาลแม่และเด็กเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานรำลึกถึงพระนางสิริมหามายาที่ให้การประสูติพระกุมารสิทธัตถะโครงการต่างๆต้องอาศัยความสามารถในการติดต่อประสานงานกับทางการเนปาลซึ่งมีตัวแทนหน่วยงานราชการไทยรวมถึงคนไทยในเนปาลที่ช่วยเป็นพลังขับเคลื่อนให้คือตอนนี้นะคะทางวัดก็มีความประสงค์จะขอเช่าที่ดินเพิ่มเติมทั้งด้านหน้าและด้านหลังด้านหลังของวัดเนี่ยจะเป็นบริเวณด้านหน้าพระอุโบสถและทางด้านหน้าของวัดก็จะถ้าเผื่อเป็นได้เช่าทั้งสองแผงเพิ่มเติมก็จะทำให้วัดเนี่ยมีพื้นที่เป็นสี่เหลี่ยมก็จะงดงามแล้วก็เป็นประโยชน์แล้วก็จะทำให้สวยงามด้วยนะคะปัญหาที่ยากที่เมื่อกี้คุณชิดถามนะครับเพราะว่าท่านเองเป็นพระสงฆ์องค์พระเจ้าจะให้มาติดต่อทำงานอะไรเนี่ยพระสงฆ์เนี่ยทำงานได้ไม่สะดวกอีกอย่างหนึ่งการประสานงานกับหน่วยราชการที่เป็นลักษณะการเมืองด้วยเนี่ยคุณชิดคงทราบการประสานงานเนี่ยก็ต้องพึ่งความคล่องตัวความสะดวกแล้วก็หลายๆอย่างหลายๆทีก็ต้องบนโต๊ะทานอาหารซึ่งพระทำไม่ได้ครับแล้วเราเองเนี่ยก็เลยมาช่วยทำตรงนี้แล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากมากแต่อย่างไรก็ดีครับภารกิจของวัดไทยลุมพินีเองซึ่งเป็นพระอารามหลวงเนี่ยนะครับ
กำลังจะต้องบรรลุให้เสร็จรู้ล่วงให้ได้นะครับผลงานที่ใกล้จะเสร็จรู้ล่วงก็คือถนนและสะพานเข้าสู่ลุมพินีสถานความยาวกว่า600เมตรแห่งนี้ที่สร้างโดยงบประมาณของท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์พร้อมสิทธิมงคลญาตราหลวงพ่อสดวัดปากน้ำพระศรีเจริญภายใต้การดูแลของท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังสีเราสร้างสะพานที่อื่นๆก็คงสร้างได้อยู่ทั่วโลกแต่จะสร้างสะพานมีลักษณะพิเศษก็ต้องที่ลุมพินีเพราะว่าอยู่ในเขตป่าหิมพานต์ส่วนปณิธานของพระธรรมทูตอย่างท่านเจ้าคุณพระราชรัตนรังสีวีรยุทธวีรยุทธโธก็คือการยึดมั่นทั้งในคำสั่งและคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าภิกษุทั้งหลายพวกเธอจงจาริกไปเพื่อประโยชน์แก่ชนหมู่มากโดยอาศัยความอนุเคราะห์จากชาวโลกเพื่อประโยชน์เพื่อความเกื้อกูลและเพื่อความสุขของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย